อยู่ในกองกันอีกรอบแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกกองมานานมากซึ่งวันนี้คือวันฟิตติ้งเรื่องไอซอยูอินไมดีเคยฉันฝันเล่าก็ติดตามแสดงทุกคนได้นะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มมาดูเร็วอันนี้คือคนแรกถ่ายไปแล้วอิงของเรานะคะก็ตื่นเต้นมากเลยแต่คิดว่านักแสดงตื่นเต้นกว่าแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานมากแล้วก็มาคนอื่นด้วยเมื่อกี้ก็เลยพยายามบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนนะเธออย่าเพิ่งมาเรื่องไปเรื่อยมากออกกองหลังจากที่ไม่ได้ออกกองมานานเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติดีนะฉันเป็นคนทำงานเก่งอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะห่างหายจากกองถ่ายไปนานแค่ไหนกลับมาฉันก็สามารถมีผลงานที่ดีได้อยู่แล้วครับผมสวัสดีครับริวนะครับอิงครัตดำรงศักดิ์ครับผมรับบทเป็นไอครับวันนี้ก็มาถ่ายฟิตติ้งนะครับผมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนิดนึงแล้วกันครับวันนี้ตื่นเช้าไหมก็ไม่เช้ามากเท่าคนอื่นในกองแล้วกันครับผมแล้วปกติเป็นคนตื่นเช้าไหมไม่ค่อยครับปกติตื่นเที่ยงเกือบเที่ยงครับเกือบเที่ยงจริงๆก็ฝากเรื่อง I saw you in my dream ด้วยนะครับพวกเราทุกคนทีมงานพ่วงกับนักแสดงทุกคนเชื่อว่าเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมสวัสดีครับชื่อปูเบศปทุมรัตน์นะครับชื่อชื่อพัตเตอร์ครับรับบทเป็นยูครับวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาถ่ายฟิตติ้งครับผมเรื่อง I saw you in my dream ครับแอบตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับไม่รู้ว่าจะโพสอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ตื่นเช้ามั้ยวันนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะยังเมาขี้ตาอยู่เลยฮะก็ฝากทุกคนดู I saw you in my dream ด้วยนะครับก็ทุกคนก็ตั้งใจที่จะแสดงมันออกมาแล้วก็ทุกๆทีมงานทุกๆฝ่ายก็ตั้งใจทํามาครับขอฝากเรื่องนี้ไว้กับทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับผมเกมโอลาลิกตาน้อยครับรับบทเป็นอิงครับวันนี้มาถ่ายรูปครับปกติไม่ตื่นเช้าปกติตื่นบ่ายเลยครับดันเย็นเลยครับ ตื่นเต้นมากเมื่อกี้รู้สึกว่าเก่งมากเลยครับไม่เป็นตัวของตัวเองด้วยตอนเช้าอิงยังไม่มาครับแต่ตอนนี้อิงเริ่มมาแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วก็สนุกสนานแน่นอนครับไว้เจอกันฮะสวัสดีครับชื่อเซอร์พัชระศิลปสุนทรนะครับอายุ21ปีในเรื่องรับบทเป็นโยครับเป็นไงบ้างฟิตติ้งครั้งแรกก็สบายชิลๆครับแต่ว่าตื่นเต้นจริงๆน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่ถ่ายจริงครับนี่แค่มาลองชุดก็ยังชิลๆอยู่ก็ฝากติดตามซีรีส์ด้วยนะครับเซอร์เป็นกับพี่เกม I saw you in my dream ครับสวัสดีค่ะสตีฟสลิษาเจริญกิจนำโชคนะคะในซีรีส์ I Saw You in My Dream ก็รับบทเป็นปันๆค่ะวันนี้บรรยากาศที่มาฟิตติ้งเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆค่อนข้างรู้สึกว่ารีแลกซ์นะคะเพราะว่าจริงๆสตีฟก็เคยมีโอกาสได้ทำงานกับดีฮับเฮาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะทีมงานก็น่ารักเฟรนลี่เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็เลยสบายๆเพราะว่าจริงๆเป็นคนแบบถ่ายรูปบ่อยอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปก็ค่อนข้างสบายค่ะยังไงสตีฟก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะ I Saw You in My Dream นะคะจะสตรีมมิ่งบนช่องทาง VTV นะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากดูกันด้วยนะคะหวังว่าจะชอบนะคะเรื่องนี้สวัสดีครับเจเจรัชพลนะครับรับบทเป็นวานครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันบรรยากาศที่มาฟิตติ้งวันนี้วันนี้ก็เป็นวันแรกที่แบบเจอทุกๆคนพร้อมกันเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นครับแล้วก็มีมวลรวมแบบว่ามันน่าจะต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยมีน่าจะมีความสนุกรออยู่ตอนถ่ายทําครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่อง I Saw You in My Dream นะครับของ VTV Original นะครับทุกคนเนี่ยทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆเลยครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับมีแผนในภายภาคหน้าว่าอยากทำร่วมกันก็คือตีแบดนั่นเองครับผมพี่พัตเตอร์เนี่ยเขาเป็นคนแบบนักกีฬาทีมชาติเลยหรอไม่ได้ขนาดนั้นหรอกฮะก็ใน VTV มีใครเก่งก็เจอได้นะครับนี่ไงตามนั้นเลยก็คือในบทมันต้องเล่นเป็นคนแบดๆครับแต่ว่าตัวจริงก็คือแบบเป็นคนน่ารักน่ารักนี่คือประมาณไหนทำให้กล้องดูไหนครับคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมายะคิโตะโคโนนัตสึวะจูจิตสึรุน้องคีออนอะไรเงี้ยใช่